Smart Fit with Top Sewat by Fit. วันนี้เราจะมาเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนที่เห็นนะครับอยู่บริเวณมือผมเนี่ยก็จะเป็นด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็นตรงกลางแล้วก็จะเป็นส่วนด้านล่างนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นด้านข้างโดยให้ท็อปนะครับนอนสไลด์ลงหมอนนะครับแล้วก็เอามือประสานกันนะฮะบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วเวลาท็อปขึ้นเนี่ยท็อปไม่ต้องขึ้นสูงมากนะครับเกรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับลองทำดูครับเยี่ยมมากครับลงไปเลยครับลงไปนิดนึงฮะเยี่ยมมากครับเวลาเราขึ้นออกแรงหายใจออกนะครับผ่อนแรงหายใจเข้าเยี่ยมมากครับเราก็พยายามเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่ตลอดเวลานะครับดีมากครับอันนี้จะได้ทั้งนะครับส่วนบนแล้วก็ส่วนกลางด้วยนะครับบุคคลทั่วไปส่วนมากจะเล่นหน้าท้องบอลลูบอลจะผิดนะครับท่าแรกนะครับทุกคนส่วนมากก็จะเล่นท่าคล้ายๆกันกับท็อปแต่ทุกคนส่วนมากเนี่ยจะขึ้นสูงมากจนเกินไปนะครับอย่างนี้ใช่ครับอย่างที่ท็อปทำนอนลงไปชันเข่า90องศาแล้วยกลำตัวขึ้นนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะครับใช่ครับดีมากครับยกขึ้นไม่ต้องสูงมากนะแล้วเวลาลงให้สุดแล้วเวลาขึ้นนิดเดียวเหมือนพับกับลำตัวของเราขึ้นมานะครับดีมากครับอย่างนี้เอาท่าที่ผิดละกันนะครับยกขึ้นเลยครับยกขึ้นสูงมากอย่างนี้นะครับหรือเวลาเราเคยเจอกันนะครับดูในทีวีหรือว่าดูบางที่นะครับเนี่ยส่วนมากท่านี้จะผิดครับต่อไปเราจะบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วงล่างให้ท็อปนอนราบลงไปเลยครับแล้วมือนะครับใช้ซัพพอร์ตนะครับหรือว่าเอาซัพพอร์ตบริเวณสะโพกนะครับหรือว่าหลังด้านล่างที่ท็อปโชว์ขาชิดกันงอเข่า90องศายกขึ้นครับโอเคครับยกขึ้นงอเข่า90องศานี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ท็อปลองยืดขาออกไปนะครับยกขึ้นโดยที่ห้ามไม่ให้ส้นเท้าแตะกับพื้นนะครับขึ้นไปแล้วท็อปจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณช่วงล่างของหน้าท้องนะครับการออกกำลังกายถ้าเกิดออกกำลังกายคนเดียวก็ไม่สนุกใช่ไหมครับอย่างเช่นการยกเวทถ้าเกิดเรายกเวทคนเดียวไม่มีบัดดี้คอยช่วยเซฟก็จะไม่ปลอดภัยอย่างผมเวลาออกกำลังกายก็จะพาเพื่อนไปออกกำลังกายด้วยกันเสมอที่ฟิตเขาก็มีเทรนเนอร์คอยช่วยดูแลเราแล้วก็แนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องอีกอย่างนะครับที่ฟิตเนี่ยก็เป็น private training นะครับรับออกกำลังกายนะครับต้องจำลองคิวชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำแต่งตัวไปเที่ยวต่อให้เลยครับ Smart Fit with Top Sewat by Fit